วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ว่าสมพรมาฟังเพื่อช่วยลดกระแสให้คนใกล้ตัวสมพรเข็นเอาพ่อมาเป็นหนังหน้าไปเพื่อทำร้ายน้องบีบให้เขาต้องเปิดคลิปพ่อเมาบุกไปด่าแม่กลางดึกใครทำร้ายครอบครัวกันแน่สมพรคิดดีๆคนเราโดนผัวตีจนเป็นปกติแล้วไม่ใช่จะต้องคิดว่าแม่ก็ควรโดนพ่อตีหรือทำร้ายด้วยวาจาเหมือนที่ตนโดนคนที่สมพรอยากจะปกป้องนักหนาเขาทำตัวเองมันคุ้มหรือกับการขายพ่อแลกกับผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตคนหนึ่งผัวก็ไม่ใช่คิดดีๆนะสมพรแล้วตาชานตาชานทำคอนเทนต์ไปวัดไปวาได้แล้วอย่าออกมาทำคอนเทนต์แบบนี้อย่าออกมาทำคอนเทนต์บอกว่าอย่างไรครอบครัวนี่สร้างความรุนแรงโน่นนั่นนี่เดี๋ยวก็ป้าแตนบอกว่าอะไรไงป้าแตนบอกว่าโอ้ยเนี่ยนะแตนเนี่ยเป็นคนทำคอนเทนต์แบบไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นอย่างนี้สารแน่กูบันทึกเสียงไว้ตลอดนะฟังกันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะออเดิร์ฟฟังกันเป็นออเดิร์ฟเดี๋ยวนะหายว่านะแต่แบบขี้คุยกูจะมีคนเดียวเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรนะออเดิร์ฟหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าที่นะแต่ไม่พูดเพราะมันเรื่องในครอบครัวอีกคนออกมาปกป้องคนอื่นซะงั้นครอบครัวต้องมาพังเพราะความเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้ของเนเน่หญิงชายคู่นี้จริงๆไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนที่ดีๆต้องถอยออกห่างขนาดคนในครอบครัวมันยังไม่สนความรู้สึกว่าแม่และน้องๆจะรู้สึกยังไงสมนำหน้าเลยสงสารใครดีโอ้ยโอ้ยเนาะนะแต่อุตส่าห์เงียบๆไม่เปิดความอีเถิกเปิดประเด็นซะงั้นผัวดีหน้าเชิดชูถ้าผัวชั่วชูไว้ก็เมื่อยมือยามปีมันก็คือผัวเราท้ามันได้อีกคนอื่นก็คือผัวเขาแต่พ่อแม่ยามใดก็ตามก็เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเราตลอดชีวิตไม่มีใครทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นได้ไปช่วยให้พ่อแม่เข้าใจกันจะดีกว่าไหมนางเถิกเอ๋ยมีนาทำไมนะแต่อึกอักไม่ยอมพูดว่าคนเมาที่บุกบ้านคือใครเราก็สงสัยทำไมไม่ใช้กฎหมายจัดการที่แท้คือพ่อนี่เองขอโทษนะแต่ที่เข้าใจผิดว่าสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิวความเจ็บปวดของลูกที่ต้องมาเปิดเผยพฤติกรรมของพ่อแต่จำเป็นต้องทำเพราะต้องปกป้องแม่และครอบครัวชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักแต่กลับถูกพรากเวลาที่ควรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับครอบครัวไปเพียงเพราะยอดวิวคำชมและสิ่งของนอกกายลูกคนไหนที่สนับสนุนสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้น
เป็นคนเลวทรามอย่างแท้จริงคนที่ทำแบบนี้จะไม่มีความละอายต่อบาปสามารถสร้างเรื่องเลวร้ายแบบไหนก็ได้เพื่อผลประโยชน์ของตนฟังนะแต่พูดแล้วสองคนนี้ก็ทำบาปเยอะอยู่เนาะหมายังฆ่าได้นะแต่เขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่เอาพ่อออกมาพูดแต่นางบีบให้นะแต่พูดประตูนรกยังไม่กล้าเปิดรับกลัวปั่นหมดคำบรรยายสำหรับสมเถิกมาเกิดทำไมนะเป็นไงล่ะงามไส้ไหมนางเถิกเอ๋ยจากประสบการณ์ที่เราเคยเป็นลูกที่คอยปกป้องพ่อแม่มาตลอดเข้าใจเลยว่าทำไมนะแต่ถึงไม่อยากเอ่ยถึงว่าคนที่มารบกวนตอนตีหนึ่งคือใครเข้าใจนะแต่อย่างเป็นที่สุดเถิกมันไกลจะบ้าแล้วเมื่อก่อนพูดจาซื่อๆพูดไทยไม่ชัดตอนนี้หลังจากมีเงินไปดัดฟันมันด่าเป็นภาษาไทยแบบรัวๆเลยฮ่าฮ่าจัดให้หนักนางเบี้ยวนี่แหละตัวร้ายตอนไม่มีแดกร้องไห้พ่อมีแดกหน่อยทำเป็นยะโสมีแดกได้ทุกวันนี้เพราะชมพู่แท้ๆยังไม่เคยสำนึกอีกสบายใจยังจ้าเถิกส่งตามาหาเรื่องแม่เนรคุณนรกถามถึงสงสารยายเป็นเวลาพักผ่อนแท้ๆนะแต่อุตส่าห์เงียบปิดชื่อตาชาญที่มาอารวาสเถิกยังมาแท้นะแต่เปิดคลิปซะเลยสิฮ่าฮ่าสำหรับคนพวกนี้มันกลับคำได้ทุกวินาทีสงสารนะแต่และยายสมควรค่ะอีแตนชาติชั่วต้องตกนรกหมกไหมสงสารนะแต่ที่ช่วยปกป้องยายสุดชีวิตยังมาโดนแบบนี้นางพูดเริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้วพูดวกไปวนมาไม่รู้ว่าพูดอะไรเดี๋ยวเวรกรรมมันก็จะโดนผัวมันด่าโดนเตะแน่ๆสาธุสาธุเถิกเงียบได้แล้วกำลังทำงานจ้าฮ่าฮ่าฮ่า